ผมทำคลิปไปอธิบายไปแล้วนะครับแต่บางคนไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับก็เลยทำให้ดูอีกครั้งนึงว่ามันใส่ผิดได้ยังไงนะครับมันใส่ผิดได้นะครับในแคมหลายๆรุ่นที่เป็นยึดน็อต2ตัวแบบนี้นะครับแบบนี้คือใส่ในตำแหน่งที่ถูกนะครับมันจะมีติ่งด้านบนเนี่ยเราจะมองเห็นอยู่ด้านล่างมันจะไม่มีด้านบนมีติ่งนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งโอเวอร์แลปนะครับหรือตำแหน่งอัดสุดนั่นแหละที่เราตั้งวาล์วที่เราประกอบเฟืองโซ่ผิดได้แบบไหนนะครับผิดได้แบบนี้ครับอันนี้ตำแหน่งที่ถูกนะครับเนี่ยก็ยึดน็อตได้เหมือนกันสังเกตดูมาร์กสีจะอยู่ด้านบนนะครับใส่ผิดก็แบบนี้ครับยึดน็อตได้เหมือนกันไหมยึดได้เหมือนกันตั้งวาล์วได้ไหมตั้งวาล์วได้สตาร์ทติดไหมสตาร์ทติดนะครับแต่เสียงมันจะดังมากแล้วก็เร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ดีนั่นเองนะครับเนี่ยเข้าใจยังผิดได้แบบไหนผิดได้แบบนี้ไงเนี่ยหมุนมาแบบนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่มันไม่ถูก